ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่15ค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินตอนนี้เป็นตอนที่2ของสืบสรรพการด้วยนะครับพี่เป็นตอนจบนะคะครับจะได้รู้กันล่ะใครเป็นคนขโมยขโมยเงินของพระยากรซึ่งเก็บไว้ในดินชักใต้โต๊ะล้างหน้าโต๊ะล้างหน้าโต๊ะล้างหน้าน่าจะโต๊ะเครื่องแป้งสมัยนี้ไหมครับพี่คือสมัยก่อนเนี่ยต้องนึกแบบนี้ว่าห้องน้ำไม่ได้มีแบบซิงล้างหน้าเหมือนอย่างในปัจจุบันอันนี้เข้าใจเอาว่าอย่างนี้นะว่าบ้านผู้ดีเนี่ยเขาจะล้างหน้าในห้องนอนก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเป็นอ่างยกขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันคนใช้ก็จะเอาเข้ามาแล้วก็เอาไปเททิ้งอะไรทำนองนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าท่านพระยากรคือท่านก็ยอมรับว่าท่านเลินเล่อไม่ได้ใส่กุญแจเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวก็จะเอาไปจ่ายเขาแล้วเอาไปซื้อที่ทีนี้ก็เลยไม่อยากเก็บในกำปั่นซึ่งเวลาที่ล็อกกุญแจเนี่ยมันเอาออกยากคือมันเป็นเรื่องอะนะมันต้องไขเข้าไขออกก็เลยอ่ะคงไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็เอาไปใช้แล้วปรากฏว่าเป็นอะไรนะคะหายไปเลยอาจจะเรียกได้ว่าสืบสรรพการคือเรื่องสั้นนักสืบแบบไทยๆอีกเรื่องหนึ่งให้อารมณ์นั้นเลยนะคะที่จะให้เราเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สงสัยไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะใครกันนะนี่คือพระนิพนธ์ของนมส.ค่ะกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะในหนังสือที่ชื่อว่านิทานของนมส.แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราเคยอ่านไปแล้วด้วยนะครับพี่หลากหลายสไตล์หลากหลายอารมณ์หลายแนวมากครับไปตามย้อนฟังกันได้ครับผมหลากหลายช่องทางเลยของไทย PBS Podcast นะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าพอดแคสต์ที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำลองเซิร์ชคำว่าห้องสมุดหลังใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะแล้วก็ตอนจบ อาจจะคุยกันเกี่ยวกับความคิดความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับผมเพราะว่าว่างเว้นจากการตอบข้อความของคุณผู้ฟังมาหลายตอนละเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบ่นกันโอ้ยทำไมไม่อ่านบ้างเลยอ่านนะคะแต่เดี๋ยวจะอ่านออกอากาศด้วยครับค่ะขอบคุณทุกๆความเห็นทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้หลายคนบ่นเราสองคนนะคะอยากฟังเรื่องเต็มแก่แล้วไปกันเลยค่ะที่บอกว่าไม่สงสัยใครเว้นแต่สาวใช้คนใช้สาวใช้ของคุณหญิงภรรยาของท่านพระยากรสงสัยยังไงไปกันเลยค่ะนักสืบได้ทำการพูดคุยไล่เลียงซักไซ้สมาชิกในบ้านทั้งคนใช้และก็คนอื่นๆที่เข้านอกออกในห้องนอนนั้นทุกๆคนเมื่อไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยก็รู้สึกว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนเอาไปหรือรู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายคิดว่าไม่เกี่ยวเว้นแต่สาวใช้ของคุณหญิงก่อคนที่วิ่งลงมาบอกข้างล่างว่าขโมยขึ้นคนใช้คนนี้นักสืบทราบอยู่ว่าถึงโดยจะเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ร้ายขึ้นนั้นบ้างก็ไม่ได้เป็นตัวเองจะเป็นก็แต่รู้เห็นคือถ้ามีโอกาสเกี่ยวข้องไม่น่าจะเป็นคนเอาไปแต่อาจจะเป็นไปได้ว่ามีส่วนรู้เห็นแต่ที่จริงการที่จะกล่าวเช่นนี้ก็ยังไม่ควรเพราะว่านักสืบเองก็ยังไม่ได้มีพยานอะไรสักอย่างเดียวที่จะฟันธงลงไปอย่างนั้นสิ่งซึ่งทำให้นักสืบค่อนข้างจะสงสัย
ก็คือการที่สาวใช้คนนั้นให้การตะกุกตะกักโดยความประมาหรืออาจจะมาจากความกลัวซึ่งเป็นไปโดยความเข้าใจว่าเขาจะปรักปรำเอาตัวก็เป็นได้ส่วนผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆที่นักสืบสงสัยไปตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วนักสืบพบว่าคนเหล่านั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยคือใช้คำว่าไม่มีราคีมัวหมองเลยบาปเปล่าๆทีเดียวถึงสาวใช้คนที่ให้การไม่ชัดแล้วก็พูดตะกุกตะกักด้วยความประมาทนั้นจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรก็ยังรู้ไม่ได้สิ่งสำคัญที่นักสืบจะต้องทำในตอนนี้คือการหาพยานอื่นให้เพียงพอดังนั้นนักสืบจึงมาพบพระยากรแล้วก็บอกว่ารับประทานผมอยากตรวจดูที่ทางสักหน่อยแต่ท้าโปรดให้คนนำผมลงไปดูข้างล่างหน่อยจะดีได้สิท่านจะพาไปเองปูดใต้เท้ากับกัปตันเสนเห็นจะไม่อยู่กระมังขอรับผมยังไม่เห็นตั้งแต่ผมมาเขานัดเพื่อนฝูงไปยิงนกกันแต่เช้ามืดโน่นจะกลับมากินอาหารเย็นที่บ้านอ๋อจะกลับวันนี้ดีทีเดียวผมอยากจะถามอะไรต่ออะไรบ้างเล็กน้อยแต่เท้าโปรดให้คนปักหลักขึงเชือกอย่างที่ผู้ร้ายมันขึงไว้แล้วผมจะตรวจดูให้ละเอียดเพราะว่าวันที่เกิดเหตุผู้ร้ายได้ขึงเชือกเอาไว้แล้วก็มีคนสะดุดหกล้มนักสืบต้องการที่จะให้จำลองสภาพเหตุการณ์เหมือนอย่างวันนั้นเมื่อขอร้องท่านพระยาท่านพระยาก็จัดให้เรียกอบังคนทำสวนซึ่งเป็นคนเก็บหลักกับเชือกไว้เอามาปักขึงให้เมื่ออบังปักขึงให้นักสืบก็ถามอบังเพื่อเป็นการถามให้แน่ใจว่าปักถูกที่หรือยังผมปักตามที่ขโมยมันปักทีเดียวครับนักสืบก็เลยหันหน้าไปทางท่านพระยาแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านพระยาเนี่ยไปคอยอยู่บนตึกก่อนเถิดนักสืบต้องการจะอยู่คนเดียวในเวลาที่จะตรวจสอบหลักฐานข้างล่างจากนั้นพระยากอก็กลับขึ้นไปบนตึกตามคำขอร้องของนักสืบอาบังก็ไปด้วยคนอื่นๆก็ไปกันหมดแล้วเมื่อไม่มีใครอยู่นักสืบก็ลงคลานกลางดินตรวจรอยแล้วก็วัดดูอะไรต่อมิอะไรเล็กน้อยประมาณ5นาทีจากนั้นก็ลุกขึ้นเลิกตรวจในสถานที่นั้นด้วยถึงแม้ว่านักสืบได้ตรวจดูภายในเวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองแต่ก็ได้เรื่องณที่นั้นเพียงพอแล้วนักสืบเรียกอบังมาจะบอกให้ถอนหลักแล้วก็แก้เชือกพอดีก็มีคนหนึ่งหอบอะไรพรุงพรังเข้าประตูบ้านมาเชือกที่ขึงอยู่นั้นยังไม่ทันจะแก้ออกคนคนนั้นเดินไม่ดูทางก็สะดุดเชือกล้มลงนักสืบเห็นดังนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้แล้วก็เห็นว่าแม้ทางสว่างสว่างก็ยังทำให้คนหกล้มได้นักสืบก็เอ่ยถามไปว่านั่นใครมาแต่ไหนน่ะแกอ๋อบ่าวกัปตันเซมครับอ๋อเห็นจะกลับจากยิงนกกันกระมังไม่ใช่ดอกครับคนนี้กัปตันเซนใช้ไปกรุงเก่าแต่อาทิตย์ก่อนเพิ่งกลับมานะจ๊ะนายจ๋าอย่างนั้นเองหรอคำตอบของอบังทำให้นักสืบคิดในใจจากนั้นก็ขึ้นไปบนตึกขออนุญาตท่านพระยาขึ้นไปตรวจดูห้องข้างบน
พระยากรก็ให้สาวใช้คนที่ลงมาบอกว่าผู้ร้ายขึ้นบ้านนั้นพานักสืบขึ้นไปตรวจดูอยู่สักครู่หนึ่งเห็นมีรอยที่ผู้ร้ายพาดบันไดกับหน้าต่างมีรอยสีที่ทาไว้ใหม่ๆหลุดไป 2-3 แห่งนักสืบหรือว่าท่านสืบก็เลยหันมาถามสาวใช้นี่เธอหน้าต่างนี้เปิดเสมอหรือปิดบ้างหน้าต่างนั้นเปิดเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่มีเวลาปิดเลยเจ้าค่ะทำการตรวจบนห้องนอนเสร็จแล้วนักสืบก็ลงไปตรวจข้างล่างต่อเห็นมีรอยเท้าตรงหน้าต่างห้องนอนลงไป 2-3 รอยนักสืบวัดดูรอยเท้า 2-3 แห่งนั้นก็เป็นอันพอใจไม่ต้องตรวจอีกเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณ2โมงเศษก็ยังวันอยู่มากนักสืบออกจากบ้านท่านพระยากรไปที่ออฟฟิศส่งโทรเลขไปไหนสักที่หนึ่งฉบับหนึ่งแล้วก็คอยรับตอบอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาหาท่านพระยากรสนทนากันถึงเรื่องอื่นๆต่อไปบอกพระยากรบอกว่าได้ตัวคนร้ายแล้วพอเกือบถึงเวลากินอาหารเย็นกัปตันเสนกับบุตรท่านพระยากรคนที่อายุ16ปีนั่นก็กลับมาจากยิงนกท่านพระยาแนะนำให้นักสืบรู้จักกับคนเหล่านั้นจากนั้นสักครู่หนึ่งก็ชวนกันเข้าไปรับประทานอาหารในขณะที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นนักสืบรู้สึกจำเป็นจะต้องขอโทษบรรดาแขกเรือสมาชิกที่กินอาหารอยู่ด้วยกันทั้งหลายเขาลุกออกมาจากโต๊ะสักครู่หนึ่งหายไปสัก15นาทีก็กลับมาเหมือนกับจะไปสืบอะไรมาอีกแล้วครั้นเสร็จจากการกินอาหารแล้วนักสืบก็หันไปพูดถึงเรื่องผู้ร้ายแล้วเอ่ยถามกัปตันเสมว่าผู้ร้ายขึ้นเรือนเวลาพบดังนั้นท่านกัปตันเสนเห็นว่าอย่างไรเมื่อสาวใช้ของคุณหญิงลงมาบอกว่าผู้ร้ายขึ้นนั้นฉันคิดว่าไอ้ผู้ร้ายคงยังหากล้าออกปากตรอกผ่านโรงพักพลตระเวนไปได้ไหมมันคงซุ่มอยู่ในตรอกเหล่านี้จนคอยเงียบเข้าท่านก็ทราบอยู่ว่าตรอกนี้เป็นทางมาบ้านนี้บ้านเดียวพลตระเวนกับคนบ้านนี้ก็คงรู้จักกันหมดไอ้คนร้ายที่ไหนจะกล้าออกปากตรอกไปซึ่งหน้าให้เขาสงสัยว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนแปลกปลอมได้แต่ครั้นเราค้นดูจนทั่วตรอกหน้าบ้านหลังบ้านก็หาพบใครแปลกปลอมไม่พบแต่บันไดที่ไอ้ผู้ร้ายพาดปีนหน้าต่างขึ้นไปคนในบ้านนี้ก็มีหลายคนทำไมไอ้ผู้ร้ายจึงพาดบันไดปีนขึ้นไปบนตึกได้ไม่มีใครมาพบเขาเลยหรอเวลานั้นบ้านฝ้าข้างโน้นเขามีงานมีงิ้วกับละครประชันกันคนข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ไพร่ไปดูงิ้วกับละครซะหมดนี่แน่กับตันเสนฉันขอถามท่านสักอย่างนึงว่าการที่ท่านวิ่งไปสะดุดเชือกล้มที่ประตูบ้านแต่ยังไม่ถึงที่ขึงเชือกนั้นเป็นการประหลาดหรือไม่นักสืบถามมาถึงตรงนี้กัปตันเสนก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจว่าท่านพูดอะไรฉันถามท่านว่าตามที่ว่าท่านสะดุดเชือกล้มลงนั้นท่านสะดุดอย่างไรแต่เมื่อท่านยังไม่ไปถึงที่ขึงเชือกหรือท่านสะดุดใบหญ้าล้มลงก็ว่าไปและอีกอย่างหนึ่งบ่าวของท่านที่ว่าอยู่กรุงเก่านั้นทำไมไพร่มายืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนเจ้าคุณในเวลาที่ผู้ร้ายขึ้นนั้นด้วย
พอนักสืบซักกัปตันเสนเช่นนั้นพระยากรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนเชิญกัปตันเสนมาก็ชักอารมณ์ไม่ดีเอ๊ะนี่ว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่นักสืบบอกว่ากระผมว่าผู้ร้ายที่ลักเงินกับของของใต้เท้าไปนั้นนั่งอยู่นี่เองนี่ท่านสืบท่านสืบจะลืมตัวเองสินะกัปตันเสนเป็นบุตรของหลวงศรีเพื่อนฉันท่านเป็นอะไรด้วยที่มาทำดังนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่กัปตันเสนบุตรหลวงศรีเพื่อนเก่าของใต้เท้านี่ขอรับกัปตันเสนเวลานี้อยู่เมืองลาวไหนๆไม่รู้ผมตีโทรเลขถามไปได้รับตอบนี่แน่ขอรับกัปตันเสนอยู่นี่อะไรที่ไหนกันคราวนี้กัปตันเสนตัวปลอมลุกขึ้นแล้วก็ยืนเหลียวซ้ายแลขวาทำท่าเหมือนกับจะวิ่งหนีแต่ก็วิ่งไม่ได้เพราะไม่มีทางจะออกไปพ้นพระยากรก็เลยขอให้นั่งลงเอานั่งลงสิจะไปไหนล่ะพ่อกับตันตัวดีเอาเงินของเขาไว้ที่ไหนก็คืนมาเถอะหาไม่จะต้องไปอยู่ในคุกกัปตันปลอมก็เลยต้องนั่งลงคราวนี้ถึงกับปากคอสั่นเล่าเรื่องว่าตัวชื่อแสนทำงานอยู่กับกัปตันเสนแล้วก็เคยไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้อย่างหนึ่งจนกระทั่งกัปตันเสนเนี่ยไล่ออกมาบ่าวที่ว่าใช้ไปกรุงเก่านั้นก็หลบไปอยู่ที่อื่นหาได้ไปกรุงเก่าไม่เมื่อเวลาตัวลักของได้บ่าวคนนั้นก็มารับเอาของไปที่จริงแล้วบ่าวคนนั้นก็ไม่ใช่บ่าวแต่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปลอมเป็นบ่าวมาตัวธนานัทกับของของท่านพระยากรจึงได้กลับมาในวันรุ่งขึ้นนั้นเองคือได้กลับมาทุกอย่างขาดแต่สิ่งของทองรูปพรรณบ้าง 2-3 อย่างเมื่อผู้เรียบเรียงเล่าเรื่องได้ฟังนักสืบเล่าเรื่องดังนี้ก็เกิดความสงสัยถึงผู้อ่านก็คงอยากฟังเหมือนกันว่าทำไมนักสืบจึงจับร่องรอยได้ดังนั้นเอาเถอะข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังและเมื่อท่านทราบตลอดแล้วก็คงคิดว่าพุทโธง่ายๆนิดเดียวเท่านี้เราก็เกือบทำได้นี่เนี่ยท่านสืบก็ทำไมท่านถึงจับเขาได้เล่ามีพิธีสิบอกคุณเอ้ยการสืบสรรพการไม่ใช่จะดูลวกๆได้เมื่อไรก็ต้องเหมือนกับวิชาชนิดอื่นๆเหมือนกันนักสืบก็บอกว่าการสืบร่องรอยก็สืบจากหลายๆอย่างมีรอยเท้าเป็นต้นดังนี้จะต้องตรวจสอบกันด้วยกล้องแล้วก็วิธีอื่นๆอีกหลายอย่างต้องใช้ความอดทนเป็นใหญ่การเป็นนักสืบนั้นถ้าไม่มีขันติหรือความอดทนก็เป็นสืบไม่ได้เลยเช่นถ้าเห็นไม้เท้าทิ้งอยู่อันหนึ่งดังนี้นักสืบตรวจดูแล้วควรจะรู้ได้ว่าเจ้าของหรือคนที่เคยถือไม้เท้านั้นเป็นคนมีมือข้างซ้ายข้างเดียวและมักจะคอนห่อหรือว่ามัดอะไรๆไปด้วยไม้เท้าถ้าถามเขาว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเขาจะบอกว่าเขาสังเกตว่าไม้อันนั้นเป็นไม้ขอและสกปรกเปื้อนขึ้นไปจนถึงที่มือถือตรงรอยมือถือนั้นเป็นรอยจับเป็นมันและรอยนิ้วที่ไม้นั้นบอกอยู่ในตัวว่าคนที่ถือนั้นถือด้วยมือซ้ายถ้าคนมีมือสองมือ
ทำไมจึงจะไปถือไม้เท้าด้วยมือซ้ายเล่านั่นบอกแล้วว่ามีมือข้างเดียวส่วนที่ว่ามันคอนห่อหรือมัดอะไรไปด้วยนั้นก็เพราะมีรอยเป็นมันอยู่กลางไม้ซึ่งบอกว่าเป็นที่ถูกับบาเวลาแบกและมีรอยเชือกอยู่ที่ตรงขอด้วยดังนี้นี่เป็นตัวอย่างของวิธีการสืบสวนหาข้อมูลของข้อเท็จจริงซึ่งการที่นักสืบทั้งปวงทำการสำเร็จได้นั้นก็เป็นเพราะการพิจารณาจากของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้โดยละเอียดชัดเจนเท่านั้นเองจึงเป็นทางให้จับข้อสำคัญที่ใหญ่ๆได้เมื่อนักสืบอธิบายวิธีการทำงานมาถึงตอนนี้ผู้เรียบเรียงหรือว่าผู้เล่าเรื่องก็เลยถามเข้าเรื่องว่าแล้วเรื่องของพยากรณ์นี้เล่านักสืบได้ทำลู่ทางอย่างไรจึงจับกัปตันเสนตัวปลอมได้ก็โดยพิจารณาให้ละเอียดดังกล่าวมาแล้วนะสิพิจารณาอย่างไรก็จะซักเอาไปทำไมเล่าก็ทีเล่าเรื่องเล่าให้ฟังมาจนตลอดได้ก็อีเล่าว่าทำอย่างไรเท่านี้ไม่ได้มาทำให้กันอยากรู้เรื่องเล่นครึ่งครึ่งค่อนค่อนเช่นนี้ไม่ได้การเล่าสิทีเดียวก็รู้แล้วไปนักสืบก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากจะรู้เอาจริงๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและเมื่อเล่าแล้วก็คงจะคิดว่าแหมเท่านั้นเองแต่ถ้าจะลองคิดดูแล้วเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นก็จับผู้ร้ายได้ได้ของคืนให้กับท่านพระยากรและได้รับรางวัลจากท่านหลายร้อยบาทด้วยนี่คือคำเฉลยวิธีการที่นักสืบสามารถสืบจับคดีนี้ได้นักสืบบอกว่าตั้งแต่ต้นทีเดียวเมื่อเขาได้ทราบว่าผู้ร้ายขึ้นลักของกับตั๋วธนานัทในวันที่เพิ่งรับตั๋วธนานัทมาจากธนาคารใหม่ๆนั้นทำให้นักสืบเห็นได้ว่าผู้ร้ายนั้นเป็นคนอยู่ในบ้านนั่นเองและเป็นคนที่ไว้ใจด้วยคนอื่นถึงคนในบ้านที่ไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจลงมาที่ไหนเลยจะทราบได้ว่าท่านพระยากรไปรับตั๋วธนานัทมาจากธนาคารเพราะว่าตั๋วนั้นห่อกระดาษนิดเดียวเท่านั้นเองคือแทบไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตคือถ้าไม่รู้ล่วงหน้าก่อนนี้เป็นไปไม่ได้และต่อมาเมื่อนักสืบให้มีการปักหลักขึงเชือกลงสอบดูมีการจำลองสถานการณ์นักสืบตรวจดูรอยปลายเท้าของกัปตันเสนตัวปลอมกับรอยหัวเข่าที่คุกลงกับดินก็ทราบได้ว่ากัปตันเสนตัวปลอมสะดุดเชือกล้มเสียตั้งแต่ยังไม่ถึงเชือกคือสะดุดก่อนจุดที่มีการขึงเชือกจริงๆจากนั้นนักสืบได้ไปถามพวกคนใช้ที่ทำงานในห้องกินข้าวก็ได้ข้อมูลมาว่ากัปตันเสนตัวปลอมลงมากินข้าวที่หลังใครๆทั้งหมดข้อนี้ทำให้ความสงสัยกระจ่างขึ้นต่อมาเมื่อนักสืบขึ้นไปตรวจบนห้องนอนตรวจดูบนฝาเห็นรอยปีนเข้าทางข้างในเรือนเผอิญฝาเจ้ากรรมทาสียังไม่แห้งสนิทดีคนที่ปีนเข้าไปนั้นปีนเข้าไปอย่างระวังตัวดีอย่างที่สุดมีรอยสีเลอะไปแห่งหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนักสืบตรวจดูเห็นเป็นรอยผ้าเช็ดไปจึงเข้าใจว่าคนที่ปีนเข้าไปนั้นคงพาเอาสีติดผ้าไปด้วยเมื่อตอนที่รับประทานอาหารกันอยู่นักสืบได้ขอโทษทุกคนที่กินอาหารอยู่ด้วยกันลุกออกจากห้องไปสักครู่หนึ่งไปค้นดูตามผ้านุ่งกับตันเสนที่มีรอยนุ่งอยู่ก็ปรากฏว่าเจ้าสีที่หลุดไปจากฝานั้นไปติดอยู่กับผ้านุ่งผืนใหม่
ในหมู่ผ้าของกัปตันเสนตัวปลอมนั่นเองและเมื่อนักสืบลงไปดูรอยเท้าข้างล่างตรงหน้าต่างห้องนอนลงไปแล้ววัดเทียบกับรอยเท้าของคนที่เดินเข้ามาสะดุดเชือกเมื่อขึงดูทีหลังที่หน้าประตูล้มลงก็ทราบแน่ว่าคนที่บอกว่าเป็นกรุงเก่านั้นมายืนอยู่ตรงหน้าต่างในเวลาที่ผู้ร้ายขึ้นบ้านนั้นด้วยนักสืบจึงส่งโทรเลขไปยังเมืองที่กัปตันเสนไปทำการอยู่ถามว่ากัปตันเสนอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบคำโทรเลขตามที่เล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นี้ว่าตกลงกัปตันเสนเนี่ยยังทำงานอยู่ที่เมืองลาวเลยเมื่อมีพยานแน่นหนาดังนี้แล้วนักสืบจึงได้ปักหน้าว่ากัปตันเสนเป็นกัปตันเสนตัวปลอมดังที่ได้เล่ามาแล้วผู้โถเท่านั้นเองแหละเท่านั้นเองไม่เท่านั้นเองก็ได้เงินและของคืนหรือเปล่าล่ะได้ก็เถอะดูไม่เห็นอะไรนี่อย่างนี้แหละไหมล่ะเขาจึงไม่เล่าวิธีของเขาให้ฟังเปล่าฉันก็ไม่ได้ติเตียนว่าอะไรว่าแต่ว่าวิธีที่จับเขาเงื่อนนั้นนิดๆเท่านั้นไม่ใช่จะไม่เห็นดีด้วยเมื่อไรของเล็กที่ทำให้เป็นทางถึงของใหญ่ได้นั้นเป็นการดีมากมันก็ดูข้อเล็กๆน้อยๆและมาอาศัยตรึกตรองเอานั่นแหละมากกว่าอย่างอื่นจะเล่าถึงเชอร์ล็อกโฮมส์ให้ฟังเรื่องนึงฟังแล้วก็คงอดหัวเราะไม่ได้ท่านสืบหรือว่านักสืบก็ได้เล่าเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์เรื่องหนึ่งบอกว่าเคยมีคนหนึ่งเก็บหมวกกลางถนนได้หนึ่งใบแล้วก็บอกว่าเป็นหมวกที่ผู้ร้ายวิ่งราวจากคนเดินตามถนนคนตระเวนไล่ตามจับจวนตัวผู้ร้ายจึงทิ้งหมวกเสียหมวกใบนี้มีคนนำมาให้เชอร์ล็อกโฮมส์ดูเชอร์ล็อกโฮมส์ก็พิจารณาดูสักครู่หนึ่งก็ส่งหมวกให้หมอวัตสันเพื่อนของเขาแล้วก็ถามบอกว่าท่านเห็นไหมว่าเจ้าของหมวกใบนี้เป็นคนอย่างไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยนอกจากว่าเจ้าของหมวกนี้เป็นคนหัวโตจึงได้ใส่หมวกใหญ่ถึงเท่านี้นี่พิจารณาดูอีกทีเถอะคงจะเห็นอีกไม่เห็นอีกแล้วก็ท่านเห็นว่าอะไรบ้างเล่าเห็นหลายอย่างแต่อยากให้ท่านคิดดูก่อนว่าจะเหมือนกันเข้าบ้างหรือไม่คิดไม่เห็นจะให้คิดว่าอะไรท่านว่าอะไรเล่าเจ้าของหมวกใบนี้เป็นคนมีความคิดดีแต่เดิมเป็นคนพอมีอันจะกินเดี๋ยวนี้จนลงไปเสียแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีความถือตัวเขาอยู่พอเชอร์ล็อกโฮมพูดแบบนี้หมอวัตสันก็เลยถามว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้พูดดังนั้นเชอร์ล็อกโฮมก็เลยบอกว่าอยากให้ดูให้ละเอียดให้ดูให้ละเอียดก่อนแล้วจะเข้าใจได้ตามที่ว่ามานี้หมอวัชรก็หยิบหมวกใบนั้นขึ้นดูจนทั่วแล้วก็บอกว่าดูยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่เห็นว่าจะมีทางไปทางไหนเลยกับเรื่องที่เชอร์ล็อกโฮมสันนิษฐานมาเชอร์ล็อกโฮมก็เลยบอกว่าการที่เขาสันนิษฐานว่าเจ้าของหมวกเป็นคนที่มีความคิดนั้นก็เพราะว่าหมวกใบนี้เนี่ยเป็นหมวกที่มีขนาดใหญ่คือถ้าคนอย่างเชอร์ล็อกโฮมหรือหมอวัตสันลองใส่ดูหมวกก็จะค่อนข้างหลวมแล้วก็ลงไปปิดถึงหูดังนั้นเจ้าของหมวกจึงน่าจะเป็นคนที่มีหัวโตอันนี้ก็คงว่าตามทฤษฎีเดิมที่บอกว่าถ้าคนที่มีหัวโตก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนที่มีมันสมองมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคนที่มีความคิดดีคือมาจากการที่หมวกใบโตหมวกใบใหญ่เท่ากับว่าเป็นคนหัวโตเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนมีความคิดดี
นี่คือข้อสันนิษฐานจากหมวกของเชอร์ล็อกโฮมหมอวัตสันก็เลยบอกว่าโอเคอันนี้คือข้อสันนิษฐานว่าเป็นคนที่มีความคิดแล้วที่บอกว่าเป็นคนมีอันจะกินแต่เดี๋ยวนี้จนลงไปแล้วอันนี้เนี่ยเชอร์ล็อกโฮมเอามาจากไหนก็ดูหมวกนี่สิลองดูทีหรือเป็นหมวกอย่างดีมีราคาหรือไม่ใช่เล่าคนไม่มีเงินเขาจะซื้อใส่เรื่องอะไรราคาหมวกอย่างนี้ใบหนึ่งซื้อหมวกธรรมดา 3-4 ใบก็ได้ก็ทำไมจึงว่าเดี๋ยวนี้เขาจนลงไปแล้วเล่าก็เขาใส่จนออกคร่ำอย่างนี้เห็นหรือไม่เล่าถ้าเขายังมีเงินอย่างแต่ก่อนเขาจะไม่โยนทิ้งสนาแล้วเหรอจะยังใส่อยู่ธุระอะไรเขาก็มีความถือตัวเขาอยู่หมอวัชรก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเหตุผลใดถึงได้บอกว่าเขายังมีความถือตัวอยู่เล่าดูนี่สิเห็นหรือไม่ว่าหมวกเนี่ยเป็นหมวกสีดำก็จริงแต่เก่ามีรอยจุดๆหลายแห่งเจ้าของเขาเอาหมึกทาลบรอยจุดจนทั่วตรงนี้เชอร์ล็อกโฮมก็เลยบอกว่านี่แหละแสดงว่าเจ้าของหมวกยังมีความถือตัวแล้วก็มีความอายอยู่ถึงไม่มีเงินดังแต่ก่อนแต่ก็ยังระวังไม่ปล่อยให้หมวกเนี่ยสุดโทรมมีปัญหาก็มีการซ่อมแซมมีการเอาหมึกมาลบรอยจุดตามเรื่องที่เล่าต่อไปภายหลังก็สืบได้ตัวเจ้าของหมวกได้ความว่าคนคนนั้นมีบุคลิกลักษณะเป็นไปตามที่เชอร์ล็อกโฮมว่าไว้ทุกประการอันนี้เป็นเรื่องที่นักสืบเล่าให้ผู้เรียบเรียงฟังถึงวิธีการสืบหาข้อเท็จจริงของเชอร์ล็อกโฮมผู้เล่าเรื่องก็เลยถามว่าก็เผื่อตาเจ้าของหมวกนั่นแกซื้อหมวกจากโรงจำนำหรือมีใครเขาให้แกจะว่าอะไรเล่าไม่ทราบสิเขาจะมีวิธีอะไรอีกกระมังหมอวัตสันไม่ได้ถามเชอร์ล็อกโฮมก็เลยไม่ได้อธิบายไว้ถ้าอย่างนั้นทำไมล่ะไม่ได้ฉันไม่ใช่เชอร์ล็อกโฮมส์ท่านจะมาให้ฉันตอบปัญหาของท่านแทนเชอร์ล็อกโฮมส์ไม่ได้เฮ้ยอย่างนั้นก็แล้วไปเลิกกันทีลาก่อนละอ๋อนี่แน่วิธีที่ฉันทำการหาร่องรอยจับผู้ร้ายรายที่เล่าให้ฟังนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังให้ออกจากปากไปอีกนะเอาเถอะไม่เล่าให้ใครฟังให้ออกจากปากไปอีกดอกผู้เรียบเรียงก็รับปากนักสืบว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องราววิธีการที่นักสืบอธิบายให้ฟังการที่ข้าพเจ้าได้รับคำท่านสืบไว้นั้นข้าพเจ้าก็ได้รักษามาจนบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พบปะท่านสืบคนนั้นมานานแล้วไม่ทราบว่าหายหน้าไปไหนและถึงที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงเป็นเรื่องขึ้นข้าพเจ้าก็ได้เล่าออกจากปากไปเมื่อไรสรุปว่าคนที่ร้ายกว่าท่านสืบหรือว่านักสืบก็คือคนเล่าเรื่องนี้เองครับผมไม่ได้ออกจากปากนะก็แค่ออกจากมือเท่านั้นเองอาจจะออกจากปากกาอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องสืบสัพพการโอ้โหตั้งชื่อคือเป็นศัพท์ที่มีความไพเราะมากนะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันกับคำนี้ก็เลยเดาเรื่องไม่ค่อยได้แต่ว่าก็เป็นวิธีการสืบจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนโดยทั่วไปมองข้ามอะเนาะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปได้ว่าคนที่เอาไปก็คือก
ับตันเสนครับวงเล็บตัวปลอมคือกับตันเสนตัวจริงอยู่ที่ลาวไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยตัวปลอมนี่โอ้โหมาซะแนบเนียนเพราะว่าสมัยก่อนเนาะอ๋อใช่คือไม่สามารถที่จะเช็คได้ง่ายๆตามตัวยากเหลือเกินถ้าสมัยนี้ก็แค่บัตรประชาชนเช็คนิดเดียวหรือว่าโทรไปถามไลน์ไปถามอยู่ไหนใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอนักสืบนะคะครับตีโทรเลขไปถามเลยถึงที่ลาวแล้วก็บวกกับหลักฐานอื่นๆด้วยก็เลยทราบความจริงด้วยประการฉะฉนี้ค่ะนี่ก็เป็นนิยายนักสืบต้องบอกว่าเป็นเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้นนักสืบแบบไทยๆที่ก็ตื่นเต้นเร้าใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องต่อไปคุณจิตเทรนโอ้โหเรื่องนี้นอกจากมีชื่อเรื่องแล้วยังมีคล้ายๆคำโปรยด้วยนะพี่เหมือนใช่คล้ายๆกับคำโปรยหรือว่าเป็นทีเซอร์เนี่ยนะครับลองอ่านให้หมดสิชื่อเรื่องว่าอะไรแน่หนอผีมันหลอกช่างผีตามที่มันตามทีมันตามทีมันคนเหมือนกันหลอกกันเองกลัวเกรงนักเอ๊ะตกลงผีหลอกหรือคนหรือยังไงหรือว่าโดนทั้งคู่เรื่องอะไรแน่หนอครับผีมันหลอกช่างผีตามทีมันคนเหมือนกันหลอกกันเองกลัวเกรงนักนี่คือเรื่องต่อไปนะคะกับตอนต่อไปที่เราจะอ่านแล้วก็จะเล่าให้คุณได้ฟังค่ะอย่างน้อยๆก็รู้แน่ว่าต้องผีสักหน่อยนึงแหละหรือว่าไม่ผีก็ต้องมีการหลอกกันแน่นอนสายผีครับพลาดไม่ได้นะคะมาเกาะหน้าจอรอเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ยาวเลยทีเดียวนะครับเนี่ยก็เป็นนิทานเรื่องหนึ่งหรือว่าเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของนมส.ในหนังสือนิทานของนมส.กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะขอบคุณหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้กับห้องสมุดหลังใหม่ได้นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะอ่ะก็เรามาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะคุณจิตเทรนครับผมสวัสดีแฟนเพลงไม่ใช่สิแฟนรายการนะครับแฟนเรื่องเหรอแฟนเรื่องแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์ทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ทาง YouTube ก็กำลังสนุกสนานไปกับเรื่องราวของหลากหลายชีวิตที่มาจบลงณที่เดียวกันนะครับก็หลายชีวิตครับตอนนี้อยู่บน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันสิว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีคุณรัชตะครับพิมพ์มาในไผ่แดงบอกว่าเป็นตอนที่ลึกซึ้งมากฟังแล้วสะเทือนใจสะท้านใจโอ้โหเพราะฉันเองก็เป็นคนบ้านนอกพอจะเข้าใจความรู้สึกที่ต้องพลัดถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวงลึกซึ้งถึงความผูกพันของคนในบางไผ่แดงและลึกซึ้งถึงความผูกพันระหว่างสมภารและในแก่นโอ้ขอบคุณมากนะครับ Don't cry พิมพ์มาว่าเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับต่อมามีคุณน่าจะอ่านว่าประนดนะครับมีตัวดี2ตัวค่ะพิมพ์มาในจดหมายจางวางร่ำใช้ได้ทุกสมัยจริงๆครับจดหมายฉบับนี้ใช่ค่ะเลือกมาปรับใช้เข้ากับยุคสมัยนะครับแล้วก็คุณอ่านยากเหรอเสรินใช่ครับเขียนมาบอกว่าชอบเสียงคุณรัศมีมากค่ะน้ำเสียงนุ่มไพเราะน่าฟังมากขอบคุณค่ะแล้วก็นี่ครับคราวที่แล้วเหมือนจะมีคนรีเควสต์เรื่องกามนิตมารอบหนึ่งนะพี่รอบนี้มีคนรีเควสต์มาเพิ่มเหมือนกันครับ mm-hmm. บอกว่าอยากให้เล่าเรื่องกามนิตให้ฟังหน่อยได้ครับยังไงเก็บไว้พิจารณานะครับค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะใครที่ฟังถ้าอยากฟังกามนิตรีเควสต์เข้ามาครับก็เราจะได้นับแต้มกันนะคะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วครับคุณแคทครับพิมพ์มาในนิทานเวตาลเสียดายจังเลยค่ะกำลังสนุกเลยต้องรอไปอีก1วัน
ก็ยังไงอดใจรอถึงวันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนทาง YouTube เราอัปโหลดทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใจร้อนอยากจะฟังต่อเนื่องเนี่ยมาที่เว็บไซต์หรือไม่ก็มาที่แอปได้เลยใช่ถ้าเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่ไม่มีใน YouTube อาจจะมีในเว็บไซต์หรือว่าในแอปพลิเคชันนะครับถ้าทราบชื่อเรื่องแล้วรอไม่ไหวอยากฟังวันนี้แล้วมาเสิร์ชชื่อเรื่องในเว็บไซต์ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอเนาะใช่ค่ะYouTube นี่ก็อาจจะทำหน้าที่เหมือนกับโชว์รูมครับผมนะดึงลูกค้ามาว่ามีเรื่องนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่นี้แค่นั้นอยากจะฟังต่อมาที่เว็บเลยครับในอนาคตก็คงจะเป็นอีกช่องทางนึงที่มีเรื่องของห้องสมุดหลังไมค์ครบถ้วนครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องมาฟังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันกันก่อนก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งมานะครับบางอันที่เป็นการทักทายกันก็ขอบคุณนะครับรับทราบทุกคอมเมนต์จริงๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะครับมาที่ใน Messenger หรือว่าใน Inbox นะคะของเพจรัศมีมณีนินกันบ้างนะคะครับผมเริ่มต้นแฟนประจำก่อนเลยค่ะน้องเจเจค่ะน้องเจเจก็บอกว่าได้รับปฏิทินเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ทักมาบอกว่าได้รับปฏิทินแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับค่ะขอบคุณทางสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะที่ส่งมาให้เราส่งต่ออีกทีนึงน้องเจเจบอกว่าเจฟังนิทานนมส.เจชอบฟังตอนตาเป็ดกับยายแมวสนุกมากเลยครับฟัง2รอบเลยตาเป็ดกับยายแมวนี่วุ่นวายทีเดียวแต่เป็นตอนที่น่าเอ็นดูมากครับอยู่ๆคนกลายเป็นแมวแล้วก็ไม่รู้ใช่คนนั้นจริงด้วยหรือเปล่าโอ้ลองไปฟังกันดูนะครับทุกคนอันนี้แนะนำเลยนะครับเรื่องตาเป็ดกับยายแมวนี่สุดๆเลยป่วนมากแล้วก็น้องเจเจก็ถามนะคะว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต่อจากนิทานนมส.ครับพี่หมีกับพี่ป๊อปก็ยังไม่รู้เลยครับคือจริงๆรู้แล้วล่ะมันมีหลายเรื่องทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปลงที่เรื่องอะไรก็เจเจอดใจเนาะตอนนี้เจเจก็ฟังนิทานนมส.ไปก่อนครับนิทานนมส.ยังอยู่กับเราอีกสักพักนึงแหละครับคุณพี่ชัยค่ะคุณพี่ชัยบอกว่าผมฟังห้องสมุดหลังใหม่ทาง Spotify มีตอนใหม่ให้ฟังทุกวันครับอยากให้คุณรัศมีแนะนำให้คุณผู้ฟังที่อยากฟังตอนใหม่ๆลองมาฟังทางช่องนี้ดูซึ่งจะมีตอนใหม่ให้ฟังวันต่อวันเลยทีเดียวมาปีนี้ผมต้องรวบฟังทีเดียวครับผมสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับเราจะมีให้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทาง YouTube ก็อย่างที่เคยแจ้งไว้ให้ทราบกันอาจจะเป็นสลับกันบ้างตอนเก่าบ้างตอนใหม่บ้างสำหรับใครที่อยากจะฟังตอนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกอากาศเลยก็แนะนำให้เป็นช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ YouTube นะครับขอบคุณทุกๆความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่บางทีเวลาเจอข้อมูลเจอลิงก์อะไรก็ส่งมาให้ก็ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับเรื่องต่อไปก็อย่างที่บอกชื่อเรื่องอะไรแน่หนอบอกเหมือนไม่บอกเรื่องมันอะไรแน่หนอบอกเหมือนไม่บอกเลยใช่มันตั้งคำถามคนอ่านอีกทีนึงก็เป็นอารมณ์ขันของผู้ประพันธ์นะคะขององค์ผู้นิพนธ์ครับแล้วเราก็นี่ขนาดมีบริบทของยุคสมัยที่แตกต่างกันนะคะมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็สามารถทำความเข้าใจได้ก็ยังขำได้อะครับนะเห็นความอารมณ์ดีของผู้เขียนค่ะหลายเรื่องเราก็เล่ากันไปยิ้มกันไปครับผมเอาเป็นว่าเรื่องต่อไปนะคะเกี่ยวกับผีค่ะครับแต่ว่าจะเป็นผีจริงผีปลอมผีดุผีไม่ดุยังไงอดใจฟังต้องฟังรอต้องฟังค่ะเป็นตอนที่16นะคะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วละค่ะเราสองคนก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง